สถาบันนิติเวชยินดีตรวจสารอดีตตำรวจข้างผ่านเส้นผมผลแม่นยำมากฝ่าผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมตรวจสารในร่างกายผู้ก่อเหตุจังหวัดหนองบัวลำพูผ่านเส้นผมชี้มีความแม่นยำฝ่าและย้อนหลังได้ถึง3เดือนวันที่11ตุลาคม2565พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยถึงกรณีการตรวจหาสารในร่างกายว่าปัจจุบันมีวิธีการตรวจหาสารในร่างกายมีทั้งหมด4วิธีคือตรวจหาทางน้ำลายปัสสาวะเลือดและเส้นผมโดยวิธีที่นิยมที่สุดคือการตรวจทางปัสสาวะเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายตรวจได้ครั้งละหลายๆคนและมีความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานภาคสนามแต่การตรวจด้วยวิธีดังกล่าวก็มีข้อจำกัดโดยนับจากการใช้สารครั้งสุดท้ายไม่เกิน 3-5 วันหากใช้สารเกินก่อนหน้านี้ผลตรวจก็อาจจะแสดงผลที่ไม่ชัดเจนพันตำรวจตีสุริยากล่าวอีกว่าส่วนการตรวจหาสารทางเลือดและทางเส้นผมมีความแม่นยำและถูกต้องมากฝ่าแต่การตรวจทางเส้นผมจะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เสพย้อนหลังได้ว่าใช้สารตั้งแต่เมื่อไหร่โดยตัวแปรเปรียบเทียบปริมาณสารอยู่ที่ความยาวของเส้นผมหากเส้นผมยาว1เซนติเมตรสามารถวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ใช้สารติดต่อไม่น้อยกว่า30วันถ้าเส้นผมยาว3เซนติเมตรก็บ่งชี้การใช้สารมาไม่น้อยกว่า90วันโดยสำหรับในประเทศไทยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานแรกที่มีการตรวจสารทางเส้นผมทั้งบุคลากรและวิธีการตรวจได้มาตรฐานรับรองซึ่งในอนาคตจะมีการขยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในภาคให้ภาคภาคีที่มีความพร้อมในการตรวจขณะนี้มีประชาชนและหน่วยงานรัฐประสานส่งตัวอย่างมาให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจหาสารเนื่องจากสถาบันมีเครื่องมือที่สามารถตรวจหาสารประมาณ 1-5 ได้ถึง26ชนิดรวมถึงด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีการประสานงานส่งตัวหรือให้ตรวจสารของผู้ก่อเหตุที่จังหวัดหนองบัวลำพูมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหากส่งมาเราก็ยินดีที่จะตรวจให้ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจากสถาบันนิตินะครับจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าสามารถที่จะตรวจได้ก็คือใช้เส้นผมนะครับเส้นผมยาว1เซนเนี่ยก็ตรวจได้ย้อนหลังไปประมาณเดือนนึงถ้ายาว3เซนก็ย้อนหลังไปได้90วันซึ่งมีความแม่นยำสูงแต่ตอนนี้นะครับยังไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อเข้ามาให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยทำการส่งตรวจก็เรื่องนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการส่งตรวจไหมเพราะว่าตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับตรวจเบื้องต้นเนี่ยไม่พบเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกว่าในการตรวจทางปัสสาวะหรือตรวจด้วยอย่างอื่นเนี่ยนะครับตรวจด้วยน้ำลายตรวจด้วยปัสสาวะเนี่ยนะครับจะก็คือมีผลก็คือไปได้แค่3-5 วันสมมุติว่าคนเนี้ยเคยใช้สารมานะครับประมาณสัก5วันไปแล้วเนี่ยอาจจะตรวจแล้วไม่เจอก็ได้เพราะมันเจือจางไปแล้วยิ่งถ้าเกิดเกิน5วันไปแล้วยิ่งจะมีผลที่ไม่แน่นอนก็ต้องรอดูนะครับว่างานนี้จะมีการส่งตรวจนะครับส่งตรวจหรือเปล่าเพราะจากประวัติของคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับใช้สารมาโดยตลอดก็ต้องรอดูนะครับว่างานนี้จะมีการส่งตรวจที่สถาบันนะครับนิติวิทยาศาสตร์หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามครับถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับ